ในส่วนนี้ก็ประการที่หนึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำหนดไมซี่ไว้อยู่ในยุทธศาสตร์ของจังหวัดเราจะขอมุ่งมั่นไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยการยุทธศาสตร์ของจังหวัดท่านก็สามารถที่จะนำของมุ่งมั่นในส่วนของที่ท่านผู้ว่าจังหวัดดูแลอยู่บ้างในการเบื้องต้นเลยแล้วสุขสันต์นายท่านที่ขอให้ที่จะขอไม่ช่วยเสนอเพื่อสร้างการรับผู้ประโยชน์สองได้ไหมว่าถ้าในทางผมที่มาอ่านมาในทางการก็ตอนนี้ที่กระทรวงก็เห็นชอบตามแนวทางนั้นนี่แหละบริการก็จะบริการในการดำเนินงานยางพาราของประเทศจะแล้วทางด้านปลูกยางพาราของประเทศนี่การที่เราจัดการเพิ่มน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ผมว่าถ้าไม่จับเลยเนี่ยว่าที่เราเรียกว่าเรื่องที่2ซึ่งเราเสนอว่าเป็นระยะใหญ่ก็คือว่าระยะยาวนี่แหละก็คือ My City นี่แหละเคยได้ไปร่วมวางผังเมืองหาดใหญ่มาแล้วก็หรือว่าช่วง 2-3 ปีหลังที่ใกล้ตัวบ้านเราอย่างมาเลเซียก็มีเขตอยู่ที่ฟรีโซนที่เราคุ้นเคยก็อย่างเช่นรังกะมีนี่ที่เนินที่มองไว้ก็คือมันมีแถวที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะครับอีกแห่งหนึ่งก็คือย่านคนหลังนั่นเองคนลังที่พื้นที่ชัดเจนที่สุดคือทราบว่าอยู่ที่ฟรีโซนซึ่งเป็นประเด็นที่ทางภาคธุรกิจนะคะสนใจว่าลายเพื่อสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในพื้นที่ด่านนอกและประดังและรวมถึงเราไปคุยกับทางลาด้าซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลเราเนี่ยจะวิเคราะห์มาหมดแล้วว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาใช้นโยบายอยู่ที่ฟรีโซนอย่างไรแต่สิ่งพวกสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบปูพรมงบประมาณลงไปพุ่งลงไปเพื่อให้เกิดเพราะนั้นสภาพัฒน์ลงมาแล้วก็กรมโยธาธิการผังเมืองก็ลงมาเป็นแม่งานด้วยนะก็ได้คิดการพัฒนาได้ว่าคนที่เข้ามาซื้อสินค้าเป็นคนมาจากไหนตัวตนคือใครอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้ระบบไอทีต่างๆเข้ามา